สดีครับท่านผู้บริหารทุกท่านครับอายุศรีสำนักงานเขตท่านผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยประกอบการขับเคลื่อนพัฒนาให้เด็กไทยเยาวชนไทยมีทักษะ 3R8C ในศตวรรษที่21เรามีการอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนกทม.ทั้งหมด50เขตจะมีศึกษานิเทศและคณะวิชาการของเขตด้วยนะคะโครงการที่อบรมนี้เราชื่อว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุกด้วยแนวคิด PLC ครั้งนี้เป็นการจุดประกายผู้บริหารมารับรู้ว่าการปฏิรูปการเรียนรู้เนี่ยต้องทำในลักษณะเป็นไปทั้งโรงเรียนคือทั้งองค์กรแนวคิด PLC เนี่ยเป็นแนวคิดที่กระทรวงศึกษาธิการเองเน้นในเรื่องของการทำงานแบบชุมชนอย่างการรู้ทางวิชาชีพก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนสำนักการศึกษาในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุกตามแนวคิด PLC ในครั้งนี้โครงการ PLC นั้นก็เป็นการขับเคลื่อนการศึกษาอีกวิธีการหนึ่งนะครับเป็นการระดมสมองไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนผู้ปกครองถ้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยจะต้องเป็นความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายนะครับทั้งในส่วนของภาคเอกชนนะครับทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาหาวิธีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นทำให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพทางการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นโดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเนี่ยดำเนินการตามนโยบายที่เราจะกำหนดโดยมุ่งเด็กเป็นสำคัญมีประโยชน์และสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรวัฒนธรรมการทำงานของครูทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจผลักดันนะคะให้การศึกษาของนักเรียนดีขึ้นมีคุณภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนด้วยค่ะแล้วเมื่อปี practice ไม่พอจะต้องเอาความรู้เนี่ยไปสร้าง production คือไปประยุกต์เอาไปใช้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบรู้รักสามัคคี PLC นี่เป็นกระบวนการช่วยในการปฏิรูปโรงเรียนเกิดจากการเรียนรู้ของคุณครูที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะชีวิตในการปฏิบัติงานนั้นถ้านำกระบวนการ PLC ไปใช้จะทำให้งานนั้นเกิดผลสำเร็จได้ครับจากเด็กที่นั่งเรียนเดี่ยวๆจัดการแบ่งกลุ่มเมื่อการจัดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงการเรียนเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนชั้นเรียนเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนประเทศไทยก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนไปคาดคะเนคำตอบซิว่าการจับมือแบบอาเซียนเขามีวิธีการจับอย่างไรมีหลักการจับอย่างไรในปัจจุบันเนี่ยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ต้องใช้เวลาเด็กจะมีกระบวนการเรียนรู้ต่างกันการเรียนรู้ในวันนี้จึงมีความสำคัญมากท่านผู้บริหารจะต้องรู้เข้าใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มทุกฝ่ายรวมทั้งโดยเฉพาะครูอันเป็นหัวใจเนี่ยให้มีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดสร้างโรงสอนให้เป็นโรงเรียนด้วยการใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ถ้าเราพัฒนาคนไทยให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้เราก็ถือว่าเราจะไปสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ค่ะผู้บริหารที่มาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของกทม.ทั้งหมดเลยคณะครูเนี่ยจะต้องช่วยกันร่วมมือกันพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบนี้นะคะจะทำให้ตัวครูเองน่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นโมเดลทีเชอร์แล้วก็มีบัดดี้ทีเชอร์เป็นผู้ช่วยในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยเป็นเมนเทอร์มีรองวิชาการเป็นผู้บริหารมีผู้อำนวยการมีศึกษานิเทศผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูเพราะฉะนั้นชุมชนเหล่านี้ที่เราเรียกว่า PLC นะคะจะช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายผู้บริหารเห็นด้วยให้การสนับสนุนคุณครูเต็มใจร่วมมือเพราะนั้นโรงเรียนเหล่านี้ก็จะพัฒนาได้เต็มที่ค่ะผู้บริหารที่มีเอกลักษณ์ Active Leader เป็นผู้บริหารเชิงรุกมองทะลุเห็นลูกทองของนักเรียน
เรามาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์อุดมการณ์กันว่าการศึกษาที่มีคุณภาพที่เราแต่ละคนอยากจะเห็นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาฝึกปฏิบัติการกันเพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างที่ต้องการนั้นเนี่ยผู้บริหารจะต้องวางแผนร่วมกับคุณครูส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของ PLC สำหรับนโยบายการศึกษาของกทม.นั้นเนี่ยนะคะกทม.เน้นที่จะช่วยให้คุณครูผู้บริหารนักการศึกษาทุกคนได้ช่วยให้นักเรียนเนี่ยค้นพบศักยภาพต้นทุนของตนเองและช่วยกันพัฒนานักเรียนแต่ละคนและทุกๆคนให้เขาพัฒนาให้เต็มศักยภาพของเขาและให้เขาเนี่ยมีทักษะอาชีพพร้อมที่จะดำเนินชีวิตของเขาในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพสิ่งที่เรามาเรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นอุดมการณ์ร่วมกันกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาหรือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาในเรื่องของวิชาชีพครูตอนนี้ค่ะการที่ผู้บริหารทำงานแบบเชิงรุกผู้บริหารนี่ควรจะไปจุดประกายครูในโรงเรียนโดยการประชุมกันทั้งโรงเรียนเลยแล้วก็มาร่วมคิดร่วมทำจะทำให้ครูเนี่ยมีความรู้สึกไม่ถูกทิ้งนั้นที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปอยู่ที่ผู้บริหารถ้าครูไม่เปลี่ยนเด็กของเราที่เราสอนอยู่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นมาสิ่งที่เราอยากฝากคุณครูในโครงการนี้ก็คือว่าให้เด็กเก่งเนี่ยช่วยเหลือเด็กที่เรียนช้าและเด็กที่เรียนช้าเนี่ยต้องกล้าบอกเพื่อนว่าให้ช่วยเหลือเขาด้วยเพราะฉะนั้นจากการทำงานแบบนี้ของเด็กๆโดยมีคุณครูเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำเนี่ยก็จะช่วยให้การศึกษาไทยของเราเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นที่เห็นเด่นชัดนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่เราจะทำให้เกิดการปฏิรูปทั้งโรงเรียนได้ด้วยแนวคิด PLC นะคะ